วันหนึ่งตอนที่ตะวันจะลาลับมองไปที่ใต้สะพานเห็นชายชราที่อาพับไม่มีวี่แววที่มีลูกหลานจะมารับชายชราดูโศกเศร้าและเขาร้องไห้จนตาช้ำผมเดินเข้าไปใกล้เพื่ออยากพูดคุยหรือว่ากล่าวมองที่แก้วในมือของเขานั้นมันช่างดูว่างเปล่าผมได้สอบถามไปถึงเรื่องราวในชีวิตก็สรุปเรื่องได้ว่าเขาถูกลูกหลานเอามาทิ้งฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วตัวผมเองก็เวทนาว่าทำไมตัวคนไทยทำเหมือนอยู่ในประเทศกันละชายชราต้องทนเหนื่อยอยู่ตัวคนเดียวจนแทบลำพังโดยไม่มีกำลังใจจากคนรอบข้างมาให้พลังจากนั้นอีกไม่นานมีเสียงตะโกนว่าไอ้บ้าเทศบาลไล่ออกไปบอกให้พวกคุณเกรงใจบ้างนี่คือที่ใต้สะพานไม่ใช่ได้อยู่คนไร้บ้านเขาดูถูกเหล่าขอทานว่าเขาเป็นพวกที่ไร้ค่าเขาด่าไม่ไว้หน้าแล้วก็ดูถูกชีวิตคนนี่จิตใจคนหรือปีศาจทำไมมันดูแปลกพิกลถ้าทุกอย่างเป็นแบบนี้มีนานเขาสิ้นชีวิตลงมีมนุษย์คนไหนบ้างที่เขามีรักชีวิตตนใครที่ไหนอยากไร้บ้านใครที่ไหนอยากไร้ญาติเขาแค่อยากจะมีเงินให้มีไว้กินไว้ใช้บ้างคนเรานั้นเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียมเด็กที่ขอทานข้างถนนยังไม่มีสิทธิ์ได้เล่าเรียนยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับโอกาสมีแต่คำว่าดูถูกที่เขาต้องรับและโดนด่าไปขอข้าวกินที่ไหนก็มีแต่น้ำที่โดนสาดเขาต้องทนรับความเจ็บปวดเหมือนกับร่างกายที่โดนบาดเรื่องที่พบเจอผมไม่ได้อยากจะพบเลยถ้าเราได้อยู่ในจุดนั้นมันคงเหมือนตกนรกเลยไม่มีชดเชยมันมีแต่สิ่งที่เกลียดกันนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโลกไม่เคยยุติธรรมครับขออีกสักนิดนึงเปลี่ยนสไตล์จากเดือดให้กลายเป็นโลฟายแล้วไม่ได้โชว์ใครใช้โฟล์ผ่านโปรไฟล์ออนโมบายให้มันเติบโตไปข้างหน้ามีเส้นชัยกูเลยใช้เรือออกแล่นไปถึงมีพายุลมฝนตัวของกูก็แน่ใจเพราะว่าทุกคนมีวัฏจักรและโฟล์ส่วนตัวเป็นลักษณะขอโทษที่ครับที่ขัดจังหวะผมแค่ต้องการจะวัดระดับโฟล์ผมไม่ได้อยากโชว์เหมือนพวกวัดเก่งระดับโลแต่เสือกมาโมวัดกับโฟล์ทั้งที่พวกมึงยังหัดโตเพราะตอนกูพ่นลาเหมือนออกมาพูดเพื่ออภิปรายถ้าเกิดใครมีคำถามกูก็พร้อมจะอธิบายและกูขออยู่แบบสันติโดยที่ไม่อยากจะดิสไลค์และกูเป็นตัวของกูเองไม่สนคนอื่นจะคิดไงกูมองที่ภาพวาดให้กลายเป็นภาพร่างสมองกูทราบสั้นก่อนหยิบดินสอออกมาเพื่อทาบข้างกูเขียนลามทุกครั้งที่เรียนมีคาบว่างไม่สนใครมองว่าหน้าด้านเพราะว่าตัวกูจะก้าวข้ามมาฟัก